ผู้เรียนทุกท่านนะคะจากบทเรียนที่ผ่านมาผู้เรียนคงจะได้เห็นผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่องานอารักขาพืชด้านต่างๆในบทเรียนนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพันธุ์พืชพันธุ์ดีค่ะในการปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีอยู่หลายวิธีการผลิตพืชพันธุ์ดีโดยวิธีการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ได้ถูกนำมาใช้คือการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์พืชที่ทนต่อความแห้งแล้งเช่นข้าวฟ่างและทานตะวันภาวะโลกร้อนยังส่งผลกระทบต่อผลผลิตของอ้อยด้วยเช่นกันโดยผลผลิตอ้อยและน้ำตาลจะลดลงร้อยละ10ทุกๆอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสโดยการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ถูกเลือกใช้เพื่อผลิตต้นพันธุ์อ้อยซึ่งมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผลผลิตอ้อยปริมาณมากและเจริญเติบโตได้ดีนอกจากนี้ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของแมลงศัตรูพืชหลายชนิดและโรคพืชที่มีการเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มของเชื้อสาเหตุโรคพืชและความอ่อนแอของพืชอาศัยประกอบกันเชื้อสาเหตุโรคพืชหนึ่งที่สำคัญเช่นเชื้อไฟโตพลาสมาซึ่งก่อให้เกิดโรคพืชมากมายและโรคพืชที่สำคัญของประเทศไทยก็คือโรคใบขาวอ้อยค่ะจึงเป็นที่มาของการนำวิธีการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อมาช่วยในการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยการผลิตพันธุ์พืชสะอาดหรือที่เราเรียกว่าพันธุ์พืชปลอดโรคนั่นเองค่ะการผลิตพันธุ์พืชปลอดโรคโดยวิธีการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช่เพศวิธีหนึ่งโดยการนำชิ้นส่วนต่างๆของพืชเช่นตายอดตาข้างหน่ออ่อนใบเมล็ดมาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ที่ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและสารควบคุมการเจริญเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมให้พัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์โดยมีข้อดีคือเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่มีประสิทธิภาพสามารถผลิตพืชได้มากในระยะเวลาที่รวดเร็วต้นพืชมีความสม่ำเสมอตรงตามพันธุ์ต้นสมบูรณ์แข็งแรงปลอดโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสเชื้อราและแบคทีเรียที่อาจติดมากับต้นพันธุ์ตลอดจนใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการปรับปรุงพันธุ์พืชพืชที่นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ได้แก่มายืนต้นเช่นยูคาลิปตัสไผ่พืชผักเช่นหน่อไม้ฝรั่งขิงบูเล่ไม้ผลเช่นกล้วยสับปะรดและสตรอเบอรี่ในกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเช่นหน้าวัวเบญจมาศกล้วยไม้ว่านสีทิศเยอร์บีล่าพืชกินแมลงเช่นหยาดน้ำค้างกาบหอยแครงมะข้าวมะแกงลิงเป็นต้นโดยการพอเลี้ยงพันธุ์พืชปลอดโรคนั้นมีขั้นตอนสำคัญโดยสรุปดังนี้ขั้นตอนที่1คัดเลือกพันธุ์ดีจากต้นแม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงตรงตามพันธุ์ปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืชโดยนำชิ้นส่วนพืชเช่นตายอดตาข้างใบดอกซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถนำพาพอเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ขั้นตอนที่2การทำความสะอาดชิ้นส่วนที่นำมาพอเลี้ยงเนื้อเยื่อควรเป็นชิ้นส่วนที่สะอาดฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการฟอกฆ่าเชื้อแล้วล้างด้วยน้ำเนื่องฆ่าเชื้อขั้นตอนที่3การตัดเนื้อเยื่อชิ้นส่วนที่นำมาฟอกฆ่าเชื้อแล้วจะนำเข้าตู้ปลอดเชื้อตัดแต่งส่วนที่เสียหายจากน้ำยาฟอกฆ่าเชื้อออกโดยตัดเป็นชิ้นเล็กๆวางบนอาหารสูตรสังเคราะห์สูตรที่เหมาะสมกับชนิดพืชนั้นๆสำหรับการผลิตพืชปลอดโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อที่อาศัยอยู่ในท่อลำเลียงอาหารของพืชเช่นอ้อยที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมาจำเป็นจะต้องตัดส่วนของเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดที่มีขนาดเล็กมากประมาณ 0.2 มิลลิเมตรนะคะภายใต้กล้องจุลทรรศน์จากนั้นจึงนำมาเพาะเลี้ยง
แต่สำหรับพืชที่เชื้อโรคอยู่ภายนอกจะไม่จำเป็นต้องพอเลี้ยงปลายยอดการฆ่าเชื้อที่พื้นผิวภายนอกก็เพียงพอแล้วจากนั้นขั้นตอนที่4เป็นการบ่มเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยนำขวดอาหารที่มีชิ้นส่วนพืชวางบนชั้นที่มีแสงสว่างปรับความเข้มแสงประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ลักให้แสงวันละ 12 ถึง 16 ชั่วโมงในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียสจนกระทั่งชิ้นส่วนของพืชมีการพัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์ขั้นตอนที่ 5 การขยายเพิ่มปริมาณจะทำการตัดแต่งชิ้นส่วนพืชและเปลี่ยนอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณของต้นพืชโดยเปลี่ยนทุกๆ 1-2 เดือนทางนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและระยะการเจริญเติบโตทำการเปลี่ยนอาหารจนกระทั่งพืชเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์ได้ปริมาณต้นตามที่ต้องการในขั้นตอนที่ 6 การชักนำการเกิดรากเมื่อได้ปริมาณต้นที่ต้องการจะทำการตัดแต่งต้นพืชที่ต้องการชักนำรากเพาะเลี้ยงวนอาหารสู่สังเคราะห์สู่ชักนำให้เกิดรากเป็นเวลา 1-2 เดือนขั้นตอนที่ 2 การย้ายปลูกในสภาพโรงเรือนโดยนำต้นพืชที่มียอดและรากที่สมบูรณ์ออกจากขวดล้างวุ้นที่ติดกับรากออกให้หมดด้วยน้ำสะอาดแช่น้ำยาป้องกันกำจัดเชื้อราจากนั้นนำไปปลูกในวัสดุที่เหมาะสมกับชนิดพืชโดยระยะอนุบาล1พรางแสง 60-80% ประมาณ1เดือนจากนั้นย้ายเข้าสู่ระยะอนุบาล2ทั้งนี้ควรคำนึงการพรางแสงและดูแลรักษาให้เหมาะสมกับชนิดพืชประมาณ2เดือนจะได้ต้นพันธุ์พืชที่ปลอดโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อใช้สนับสนุนเกษตรกรจากปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งจากบทเรียนนี้ผู้เรียนคงได้เห็นว่าการใช้พันธุ์พืชพันธุ์ดีเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญในการช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับตัวในการผลิตทางการเกษตรได้ในภาวะโลกร้อนที่เรากำลังประสบอยู่นี้หากผู้ใดที่สนใจสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเอกสารเนื้อหาวิชานะคะ